ยาเสพติดกันบ้างเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่แล้วที่สำคัญการจับกุมยาเสพติดของเจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลได้ยาเสพติดและผู้ต้องหาล็อตใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคะล่าสุดมีผลงานของนรข.ที่นครพนมและมุกดาหารเขาร่วมมือกันไปควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ามากกว่า3,700,000 เม็ดแล้วที่สำคัญมูลค่าของยาเสพติดล็อตนี้คุณผู้ชมคะไม่น้อยกว่า300,000,000 บาทติดตามพฤติกรรมกันมานานส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไปกันที่เขตลาดกระบังวันนี้เจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะไปขยายผลตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย21 จุดมีทั้งตัวผู้ต้องหาของกลางที่อายัดไว้ได้ทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดและยาเสพติดอีกจำนวนมากไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันก่อนเลยแล้วกันกับนาทีปฏิบัติการบุกเข้าตรวจค้นและสกัดจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคอีสานค่ะมีช่องยิงอยู่ผมมีช่องยิงอยู่ดูหลังมีช่องยิงอยู่ลงมาลงวางเท้าหลังมีช่องยิงอยู่ลงมาลงมาลงมาไอ้ลงมาอยู่บริเวณลงมาลงมาลงมาโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับเป็นนาทีที่ทางนาวาโทบรรพตมุ่งหามณีหัวหน้าสถานีเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรขออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมก็ประสานกำลังกันนะคะเข้าจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในเขตเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนค่ะก็คือนายบรรจบศรีวรสารอายุ46ปีและนายวรวุฒิเสนพันธ์อายุ35ปีพร้อมรถกระบะ4ประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนสถ5246กทมภายในกระบะนี่แหละคุณผู้ชมครับบรรทุกยาบ้าใส่ในกระสอบสวมด้วยถุงดำมาเต็มคันรถตรวจนับได้ทั้งสิ้น 3,750,000 เม็ดคิดเป็นเงินเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า300,000,000 บาทแล้วถ้าสามารถกระจายถึงมือผู้ค้าและผู้เสพได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอนค่ะทางพลเรือตรีรพีพงษ์โสวรรณนะคะผู้บัญชาการหน่วยนรขท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าตัวของนายวรวุฒิเสนพันธ์ผู้ต้องหาเนี่ยจริงๆเคยถูกจับในคดีเสพยาบ้าเมื่อเดือนธันวาคม2561ที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมคะและเจ้าที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญจนกระทั่งมาถูกจับกุมวันนี้พร้อมของกลางยาเสพติดล็อตใหญ่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพนะคะว่าได้รับจ้างจากในทุนประมาณ 50,000 บาทมีหน้าที่เพียงแค่ขับรถโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการติดต่อมาก็เลยตัดสินใจรับจ้างขับให้เพื่อต้องการเงินมาใช้จ่ายเพราะบอกว่าพอพ้นโทษคดียาเสพติดมาก็ไม่มีงานทำก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเป้าหมายแล้วค่ะบอกว่าทำหน้าที่เพียงแค่ขับรถยนต์ตามที่ผู้ว่าจ้างนัดหมายเท่านั้นแต่เจ้าที่ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การแน่นอนค่ะในส่วนของพื้นที่ชายแดนที่นครพนมถ้าเราไปดูข้อมูลคุณผู้ชมคะช่วงปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มตรวจยึดยาบ้ามากกว่า10ล้านเม็ดกัญชามากกว่า5ตันซึ่งทางนรขเองก็ขยายผลต่อเนื่องเพราะว่ายาบ้าเนี่ยเริ่มมีการนำเข้าภาคอีสานมากขึ้นเพราะว่าเลี่ยงจากการตรวจจับทางภาคเหนือก็จากเหนือลงมาอีสานคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่บอกว่าการกวดขันก็ต้องเพิ่มหนักแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นพร้อมชี้เบาะแสที่ได้จากประชาชนถือว่านี่แหละเป็นข้อมูลสำคัญมากภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจนกระทั่งนำมาสู่การจับกุมในหลายต่อหลายคดีทางผู้บัญชาการหน่วยนรขท่านจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างไปฟังค่ะปลายทางนี่เราเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับจากสัญลักษณ์ของยาเสพติดครับคาดว่าจะเป็นของกลุ่มว้าใต้ครับซึ่งแหล่งผลิตใหญ่ก็น่าจะเป็นทางเหนือของประเทศเรานะครับก็คงต้องไปขยายผลอีกทีนะครับว่าตรงนี้มีการลำเลียงมายังไงนะฮะและจุดขึ้นอย่างไรนะครับเพื่อจะขยายผลอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.วันนี้สนที่กำลังกับทหารค่ะเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดแหล่งแพร่ระบาด
ชุมชนลาดกระบังนี่เองคุณผู้ชมครับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าที่กระจายกำลังตรวจค้น21เป้าหมายใน3ชุมชนได้ผู้ต้องหา17คนใน23คดีพบยาบ้า246เม็ดไอซ์43กรัมต้นกระท่อม18ต้นใบกระท่อมและน้ำกระท่อม 1.5 ลิตรเตรียมบรรจุลงขวดเพื่อนำไปขายแล้วค่ะนอกจากนี้เจ้าที่ยังคงตรวจยึดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ผู้ต้องหาใช้ในการส่งยาเสพติดเอาไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบด้วยนะคะก็ชื่นชมเป็นกำลังใจให้เจ้าที่ในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสจนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่ได้คุณผู้ชมคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมดไปจากบ้านเรา